สวัสดีครับพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศที่กำลังรับชมรายการอยู่ขณะนี้นะครับวันนี้ผมในฐานะที่เป็นคณะทำงานแล้วก็มีประธานซ้อนระดาแล้วก็คณะทั้งหมดเนี่ยได้เดินทางมาประธานสภาสงฆ์ด้วยประธานสถาบันเพื่อชาติพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับเราเดินทางมาที่สำนักพุทธมาตรงนี้ก็คือเป็นที่ทำการของผู้อำนวยการสำนักพุทธนะฮะเราอยากจะมาหาคำตอบเราอยากจะมาหาสิ่งที่ทำให้พี่น้องชาวพุทธได้นิ่งนอนใจว่านโยบายที่นี่ได้ทำอะไรให้กับพี่น้องชาวพุทธอยู่ดีกินดีบ้างซ้อครับมาแล้วรู้สึกยังไงครับค่ะอาคารใหญ่โตมากนะคะอาคารสำนักงานของท่านผอ.ปัจจุบันใช่ครับพงพรท่านพงศพรพรามเสน่ห์พรามเสน่ห์นะคะเป็นอาคารที่ดูแล้วใหญ่โตมากใช่ครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นทำงานองค์กรนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบก็นโยบายหลักมาจากนี่นี่ค่ะแต่ว่าเท่าที่เราชาวพุทธรับทราบก็คือเป็นนโยบายที่มีผลทางลบมาตลอดใช่ครับทางบวกไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ได้นี่แหละเราถึงอยากจะมาดูต้นต่อแหล่งบัญชาการที่นี่ค่ะเราถึงต้องมาดูบรรยากาศว่าในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยนะบรรยากาศมีแต่เรื่องของร้ายๆผลลบทั้งสิ้นที่มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์องค์เจ้าดังที่เราได้รับทราบข่าวอยู่ทุกวันครับเช่นท่านพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็ถูกนำท่านไปจำคุกปีกว่านี่คือผลทางด้านลบทั้งนั้นเลยในด้านบวกนี่ยังไม่ได้ยินเลยนะไอ้ที่ทางแบบว่าสร้างสรรค์นะนโยบายอะไรเนี่ยในเรื่องของพรบสงฆ์ใช่ครับหรืออะไรเป็นว่าที่บ้านจะประสานใช่ครับค่ะนโยบายไม่มีเลยนะในด้านที่ผลดีไม่มีไม่มีไม่มีแล้วในหลักฮวงจุ้ยที่ซอไปดูห้องแล้วยังไงฮะอ๋อไปดูห้องข้างในอันนั้นก็เป็นลายเป็นปีกย่อยปีกย่อยแต่ว่าหลักๆก็คือใช่ไหมในเรื่องของตรงนี้เป็นสำนักงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยขอบอกว่าเวลาเข้ามาตรงประตูใหญ่เนี่ยเข้ามาเนี่ยจะต้องมีพระพุทธรูปโอ้ต้องอยู่ตรงนั้นเลยตรงข้างล่างชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยตรงทางเข้ามาจะต้องมีพระพุทธรูปนะคะองค์เนี่ยประมาณสักสามหน้าสามสิบนิ้วนะหน้าตักสามสิบยี่สิบเก้านิ้วหรือสามสิบนิ้วก็ได้ขึ้นไปองเล็กๆไม่ได้เพราะว่าตึกนี้อาคารนี้ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นต้องอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานไว้ตรงทางเข้าเวลาเดินเข้ามาเนี่ยท่านต้องประจันหน้าตั้งรับเลยนะครับหาตั้งรับค่ะจึงจะมีผลในการคุ้มครองเกี่ยวกับบทบาทในการกระทําต่อพระพุทธศาสนาในทุกๆเรื่องหรือพระสงฆ์นะคะถ้าไม่มีพระพุทธรูปเนี่ยก็หมายความว่าคนบุคคลใดที่เดินเข้ามามันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะเทวดาก็เดินพูดผีก็เดินใช่เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ถ้าเราประดิษฐานไว้ที่ตรงทางเข้าเนี่ยคนไม่ดีจะเข้าไม่ได้พุทธองค์จะแผ่รังสีออกไปพุทธานุภาพว่ากันกรองไงคนไม่ดีจะเข้าไม่ได้แต่ว่าที่นี่ไม่มีก็แปลว่าคนที่เข้ามายังไม่ได้รับการกันกรองว่าเป็นคนดีนี่คือหนทางแก้ไขใช่ไหมคะค่ะก็นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขก็คือตอนนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นไปได้เราอาจจะต้องอัญเชิญพระพุทธรูปปางไหนก็ได้นะคะแต่ว่าก็โอเคปางที่แบบว่าชนะมารปราบมารอย่างเงี้ยนะคะตั้งประจันหน้าตรงประตูทางเข้าเลยนะคะพวกเราคิดว่าจะต้องอัญเชิญมาแน่นอนถ้าองค์กรใดไม่ทำพวกเราก็จะอัญเชิญมานะคะเพราะนี่คือสำนักพุทธพระพุทธองค์จะต้องมาเราพบพออีกเที่ยงประสานงานกันเป็นจะรับได้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าหาว่าเราเตรียมมาทันเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์ก็ได้เลยเพราะว่าท่านจะได้มีความคิดเปลี่ยนแปลงเป็นในทางที่ดีขึ้นถ้าพระพุทธองค์ท่านกลั่นกรองแล้วนะถ้าไม่ได้รับการกลั่นกรองนี่ก็พอมาละพอมาพอดีค่ะคืออย่างนี้ซ้อเจตนาดีค่ะเพราะว่าเขาเก่งทางด้านผมจุ้ยก็เรียนมาภาคใต้ก็ไปนะเชียงไทยคนเอกมณีแล้วคนมณีคือซ้อเจตนาดีบอกว่าก็ชวนยกพี่มาบอกว่าช่วยกันดูหน่อยซิแล้วว่าถ้าเสร็จธุระข้างล่างแล้วเราจะขึ้นมาพบท่านข้างบนท่านอยู่นะท่านไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะ
นี่ซอก็เลยแนะนำว่าโอ้คุณจีจี้ไม่มีอะไรมากแค่เอาพระคุณรูปประมาณ29นิ้ว30นิ้วอ่ะนะมาวางตรงข้างล่างนะคะมาวางตรงทางเข้าตรงทางเข้าคือข้างหลังเนี่ยเทศกาลอะไรจะจัดอะไรก็ไม่เกี่ยวอย่างองค์รอสิทธิ์มาตอนนี้จัดท่านไว้ท่านก็อยู่ข้างหลังพระคุณรูปอยู่ข้างหน้าเราจะจัดที่วางซึ่งซอกับพระพวกเนี่ยยินดีเอามาถวายมามอบให้นะเพียงแต่ว่าเราต้องขออนุญาตท่านหมอก่อนนะว่าโอเคเราจะมีที่วางให้มีที่บูชาให้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลยังไม่มีอะไรเราเอาพุทธคุณนำหน้านี่คือเจตนาของซอเราทุกท่านมาถึงจะได้กราบไหว้องค์พระถูกไหมครับก่อนจะเดินเข้ามาทำงานอย่างไรได้ไหว้ท่านให้กับยศซอมีแล้วมีนะมีจะไว้จะไม่จะไม่ก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาแต่ว่าการตั้งวางเดี๋ยวให้ฝ่ายการสถานที่เขาช่วยดูได้แต่ว่ายินดีแสดงว่าท่านรับเรื่องแล้วคืออย่างนี้เลยท่านฝากงานให้ผอ.เป็นคนประสานงานให้ทีอันนี้จุดประสงค์ก็คือเราศาสนาพุทธคือพระพุทธรูปนี่เป็นจุดสำคัญโดยเฉพาะสถานที่ตรงนี้นะฮะเป็นสถานที่อย่างที่บอกว่าเป็นของทั้งประเทศเลยทั้งโลกเลยเนี่ยทั้งโลกอ่ะเพราะว่าพุทธศาสนาเดียวเนี่ยเราจะอายุรกแล้วคือสถานที่ตรงนี้สมควรที่จะมีพระพุทธรูปที่จะต้องเป็นองค์ที่ให้เราในสักการะบูชาสำหรับชาวพุทธด้วยกันเวลาเราขึ้นมาสำนักงานเนี่ยพูดให้ผมก็ทำงานราชการในห้องผอ.ผอ.ศรีเนี่ยในห้องท่านจะมีห้องมีทุกห้องครับสรุปใช่มั้ยแล้วคือซอเขาบอกว่าแก้ไขไม่ยากหรอกแค่เขาพูดรูปวางมาประดิษฐานไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาวันไหนยังไงเดี๋ยวขอเบอร์ท่านผอ.ไว้จะประสานมาต้องขอสำนักงานครับปกติจะไม่ค่อยได้ให้ไปแล้วเอาที่ขอสำนักงานเบอร์สำนักงานนะฮะโอเคได้ได้เดี๋ยวจะติดต่อน้องพนมนะเบอร์ซ้อมเบอร์ซ้อมให้ท่านไปไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เดี๋ยวให้กับน้องเขาให้กับน้องอ๋อได้แล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือมาด้วยก็ดีทางการหน่อยว่าเราเจตนาเราจะเอาถวายมาวันไหนนะคะเดี๋ยวจะเรียนท่านอีกทีให้ทางนี่ท่านรู้ไหมสำนักงานรัฐว่าจะไม่นึกว่าท่านได้เจอเพราะเขาบอกประชุมหมู่รู้กับตอนไหนไปหลายที่เลยครับไปที่หนึ่งสาธุธรรมะจัดสรรพุทธานุภาพนี่พอเห็นท่านเดินออกมาโอ้ยยมพี่ดีใจมากๆเลยค่ะโอเคซอดีแล้วน่ะเริ่มดีมากได้เจอท่านแล้วเดี๋ยวเราจะประสานมาที่นี่นะว่าเราพร้อมวันไหนแล้วทางนี้เขาจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่เพื่อเอามาจัดวางแล้วมีโต๊ะหมู่บูชาอะไรใช่ใช่ทำให้ถูกต้องขอบคุณมากไม่รบกวนอะไรมากแค่นี้แหละค่ะค่ะเพิ่มอีกข้างก็พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วนี่ก็ดีขอให้เปลี่ยนจากที่สิครับเดี๋ยวขออนุญาตนะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเคลียร์แล้วนะได้ครับนี่เชิญถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะแค่นี้ค่ะซอในฐานะได้เจอท่านแล้วมีอะไรจะคุยพิเศษฝากท่านไม่นึกว่าจะได้เจอฝากท่านหน่อยละดูแลนี่ค่ะพี่จีจี้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของช่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับพระผู้ใหญ่อยากจะฝากไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าขึ้นมาคุยกันฝากท่านด้วยครับว่าวันนี้เราร้อนอกร้อนใจก็อยากให้พระผู้ใหญ่ได้มันความรู้สึกของคนพุทธมันสะเทือนใจยังไม่อยากเห็นภาพที่ท่านอยู่ข้างนอกแล้วเป็นอยากให้ท่านอยู่ในสถานะที่เหมาะสมกว่านี้ที่เราเห็นใช่ครับเพราะเราเห็นแล้วเหมือนยังซ้อเห็นนะอยากจะเห็นลักษณะว่าปกป้องด้วยนะคะก็อยากให้แบบว่าคือคนพุทธทั่วประเทศที่เราลงภาคใต้3จังหวัดไปมาแล้วทั่วอีสานไปมาแล้วเหนือไปมาหมดซ้อเนี่ยไปแล้วชาวบ้านสะท้อนมุมมองว่าทำยังไงให้พระผู้ใหญ่แต่ละท่านที่เราเคารพนับถือเนี่ยอยู่ในสถานะที่ดีกว่านี้หน่อยเพราะเราเห็นแล้วมันสะเทือนใจซ้อนี่ท่านบอกว่าเป็นภาคปฏิบัติเราไม่ได้มีหลักการอะไรเลยที่เลยล่ะได้ครับแล้วที่บอกว่าจะทุบวัดทุบโบสถ์อะไรเนี่ยไม่มีครับใครจะไปทุบกันสำนักสงฆ์แล้วข่าวมาจากไหนเยอะแยะคือตอนนี้นะครับท่านอย่าไปเชื่อข่าวลือโดยเฉพาะทางโซเชียลนะครับมันหลอกครับพระพุทธองค์สอนเรื่องกาลามสูตรไว้นะครับยังไงก็อย่างนั้นแหละครับท่านครับในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยคือทั้งวิชาการเมืองทั้งวิชาการปกครองทั้งวิชากฎหมายทั้งวิชาศีลธรรมท่านสอนมา50ปีนะครับมีหมดทุกอย่างครับมีคำถามคำตอบอยู่นั้นหมดอยู่ในนั้นเสร็จแล้วท่านดูที่นั่นเลยครับถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้ต้องดูครับอย่าไปเชื่อใครง่ายครับการลองสูตรนะครับแล้วทำมาจากกับปวสานี่แหละก็สอนเรื่องคอยโพสนะครับรุนแรงมากนะครับสะเทือนความรู้สึกมากความรู้สึกมากท่านเลยไม่มีเลยยมพี่จีจี้ดีใจชื่อเล่นที่จีจี้นะดีใจมากเห็นท่านค่ะดีแล้วเป็นเลิกที่ดีแล้วลาเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะน้องพนมเสียลาก่อนนะคะ
ครับสวัสดีครับท่านพี่น้องชาวพุทธที่เคารพทุกท่านครับผมขณะนี้อยู่ที่พุทธมณฑลอยู่สำนักงานอาคารใหญ่ที่ทำการของสำนักพุทธนะฮะท่านประธานคือซอระดาคุณระดาวันประวินชัยได้มาหลักฮวงจุ้ยที่นี่แล้วจุดที่เราอยู่นี่คืออะไรซอเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับที่เราอันนี้คือสัญลักษณ์เครื่องหมายของสำนักพุทธใช่ไหมจะต้องมีองค์พระพุทธรูปอยู่นะคะตรงทางเข้าค่ะก็เราก็คิดว่าจะเตรียมเอาอัญเชิญพระพุทธองค์ท่านมาประดิษฐานไว้ตรงนี้นะคะตรงทางเข้าไปนี้เพราะว่าชาวพุทธทุกคนที่เข้ามามาเกี่ยวเนื่องหรือจะมาติดต่อหรือว่ามาทำงานที่นี่ท่านจะได้กราบองค์พระได้นะคะเพื่อให้ทุกๆคนเป็นสิริมงคลได้รับการกลั่นกรองเป็นคนดีทุกๆท่านครับนะคะครับครับก็ถือว่าจุดนี้เป็นประตูทางเข้าแต่ว่าเผอิญมันมี2แยกอ๋ออันนั้นไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่เป็นไรครับอ๋อเราจะตั้งไว้ข้างหน้านี้เลยค่ะแล้วในส่วนของราชการทุกที่นะคะสำนักงานอาคารราชฐานราชการทุกที่ควรจะต้องมีองค์พระประดิษฐานไว้ทุกที่ครับเพื่อคือเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่ชาวพุทธทุกท่านที่มีจิตใจที่เคารพเทิดทูนพระพุทธศาสนาจะได้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ต้องมีนะคะถ้าไม่มีถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชาวไม่ใช่ชาวพุทธแล้วครับนี่เป็นสำนักงานสำนักงานด้วยเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดที่วางตรงนี้ครับก็เราจะทำต่อไปในทุกๆสถานที่ราชการที่อื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่ตรงไหนที่เราตั้งได้ก็ฝากใช่ครับหน่วยงานสำนักงานชาวพุทธทั่วประเทศนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นการที่นำพระพุทธรูปมาตั้งเพื่อที่จะเป็นรัศมีหรือเป็นสิริมงคลต่อสำนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุภาพเนี่ยธรรมานุภาพใช่ครับชาวพุทธท่านใดอยากจะร่วมบุญก็เรียนมาได้ทางคุณดีและคุณสหรัฐด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีความตั้งใจที่จะอัญเชิญไปทุกๆสถานที่นะคะครับก็ฝากพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศที่ชมรายการเรานะฮะฝากเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้สถาบันเพื่อชาติพระพุทธศาสนานั้นต้องการให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่าตอนนี้อยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธนะครับวันนี้ท่านประธานได้มาถึงเขาเรียกว่ากองบัญชาการของพี่น้องชาวพุทธนะฮะว่าที่นี่มีนโยบายอะไรบ้างสิ่งที่เราหนักใจก็คือเรื่องของพระสงฆ์พระผู้ใหญ่แล้วก็สำนักพุทธต่างๆได้ถูกทุบทิ้งทำลายอยู่ทุกวันนี้อยากให้หยุดยั้งอยากให้หน่วยงานที่คิดจะทำลายพระพุทธศาสนาให้หยุดยั้งชะลอและคิดด้วยก่อนว่าสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหมดครับก็เราจะเริ่มต้นคือเอาสัญลักษณ์นะคะเอาสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาก็คือองค์พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มต้นก่อนเลยนะคะครับอ่ะก็ฝากถ้าหากว่าทุกที่ที่มีปัญหาอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะครับว่าที่ไหนมีปัญหานะฮะซอจะใช้หลักฮวงจุ้ยนี่แหละฮะไปดูแลไปทำให้พี่น้องชาวพุทธได้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วประเทศด้วยนะครับหรือสถานที่แห่งใดเช่นอาจจะเป็นทางสามแพร่งนะทาง4แยกหรือทางที่มีเหมือนกับอย่างทางสะพานที่มีเรื่องอุบัติเหตุอะไรนี่องค์พระท่านก็คุ้มครองได้นะคะก็ได้เรียนมาทางกลุ่มชาวพุทธนะคะสถาบันเพื่อชาติและพระพุทธศาสนาเรายินดีที่จะไปว่าเห็นตรงนี้เป็นจุดอันตรายนะอะไรเงี้ยเราต้องอัญเชิญองค์พระนะคะไปปฏิฐานไหว้จะท่านจะคุ้มครองทุกอย่างก็คือบางที่ในที่ขนาดในสหรัฐอเมริกานะว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่มีปัญหาเรื่องอาชญากรรมเรื่องภัยยาเสพติดหรือว่าพวกหากินในเรื่องของการทุจริตเนี่ยพอฝรั่งเนี่ยคนนี้ก็เอาองค์พระไปตั้งนะหลังจากนั้นนะก็แบบสิ่งที่ร้ายๆอะไรไม่ดีก็อันตรธานหายไปหมดเลยเป็นเมืองที่มีความสงบสุขนี่ก็คือเราจะทำนโยบายแบบนี้นะคะไม่ได้ไปยุ่งกับใครคือนะคือใช้พุทธานุภาพถูกต้องใช่ครับพูดคุณจิตตี้พูดต่อค่ะคือเรานโยบายคือเอาซอเขาจะดูหลักฮวงจุ้ยนะคือพลังพุทธคุณนะแล้วเอาพลังพุทธานุภาพมาช่วยในการดูสถานที่ต่างๆนะคะที่เหมาะสมที่เหมาะสมแล้วว่าชาวพุทธจะได้เข้าออกทำงานไงก็ได้มากราบพระองค์ท่านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและก็สถานที่ทำงานตรงนั้นด้วยค่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับบอกพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศนะครับว่าซอเองนะฮะเป็นผู้ที่อุทิศเวลาและสละทรัพย์เพื่อที่จะต้องการให้พระพุทธศาสนาของเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไปครับช่วยกันนะครับช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ให้ไปแจ้งมาแจ้งมาแจ้งมาเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะครับก็วันนี้ถือว่าเรามาถึงแหล่งบัญชาการของพี่น้องชาวพุทธแล้วแล้วก็ซ้อคงจะนำเรื่องนี้ไปขบคิดและที่จะทำได้ทันทีก็คือนำพระพุทธรูปมาเพื่อที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาของเราต่อไปนั่นเองครับและพวกเราก็ได้เจอกับท่านผอ.สำนักใช่ครับซึ่งท่านยืนยันยินดีที่จะให้เราเอาพระพุทธมาวางใช่ครับต่อไปนี้เราก็จะประสานกับสำนักพุทธเพื่อเอามาวางท่านผอ.ท่านเจอท่านแล้วและท่านอนุญาตแล้วประดิษฐานประดิษฐานนะฮะตรงนี้ณที่นี้นะคะก็ท้ายนี้อยากให้ท่านประธานคุณระดาวันประวินชัยฝากถึงพี่น้องชาวพุทธที่ชมรายการเราอยู่นะครับก็ขอให้ท่านพี่น้องชาวพุทธซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจำวันเนี่ยเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะว่าหรือในบ้านเนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเราต้องเห็นองค์พระละนะก็หน้าตักก็ไม่ต้องเกิน12นิ้วนะคะก็เราจะต้องลูกหลานในครอบครัวจะได้กราบไหว้บูชาแล้วก็ถวายน้ำทุกวันนะคะ1แก้วแล้วก็วันพระก็มีผลไม้อะไรก็ได้นะแต่ต้องบูชานะคะพุทธองค์ท่านประเทศไทยเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนานะคะพระมหากษัตริย์ท่านในอดีตก็ทรงถวายให้แล้วเป็นแผ่นดินเป็นพุทธบูชาฉะนั้นชาวพุทธทุกท่านจะต้องมีจิตสำนึกในการที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดพุทธองค์ท่านโดยการที่ผู้ใหญ่จะต้องอัญเชิญองค์พระเข้ามาไว้ในบ้านหรือสถานที่ราชการก็หน้าตักนู่น30นิ้วขึ้นไปนะคะเพื่อกราบไหว้บูชาทั้งประเทศจะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นจะไม่มีปัญหาให้ทุกข์ร้อนในเรื่องของอาจจะเป็นชีวิตประจำวันก็ได้ในการทำมาหากินความเป็นอยู่ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วท่านจะมีแต่โชคลาภการทำธุรกิจค้าขายหรือข้าราชการก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะกระแสเงินก็จะไหลเข้าหาท่านไม่หยุดเพราะว่าดิฉันสรดาเป็นตัวอย่างนะคะก็คิดดูเดี๋ยวเมื่อวานมีข่าวดีว่าขายบ้านได้เนี่ย วงเงินเนี่ย40กว่าล้านเนี่ยเขา โอนให้เขาจะโอนให้ภายใน2วันนี่คือเรากราบบูชาพระพุทธองค์ไง ก็มีแต่ข่าวดีเข้ามานะคะถ วายน้ำทุกวันเปลี่ยนน้ำตอนเช้าวันละแก้วนะคะเ นี่ยจะมีข่าวดีเข้ามาอยู่เลยหลายๆเรื่องมาตลอดนะคะเพราะว่าพุทธองค์ท่านจะกลั่นกรองสิ่งไม่ดีก็เข้าหาเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่กระจนก็ปกป้องพุทธศาสนาใช่ค่ะนี่คือวิธีการที่เราจิตสำนึกไงเข้าถึงองค์ท่านแล้วสิ่งดีๆโชคลาภทุกอย่างจะมาหาท่านเองลูกหลานก็จะเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ดื้อไม่เกเรให้พ่อแม่ต้องเป็นทุกข์นะคะนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าทุกๆท่านทำแบบนี้จิตสำนึกในการบูชาพระพุทธองค์เนี่ยนะจะคุ้มครองท่านทุกๆอย่างประเทศไทยก็จะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่ทุกข์ร้อนใดๆทั้งสิ้นอีกนะคะดังที่ผ่านมาค่ะครับสาธุครับสาธุ